สวัสดีครับวันนี้ผมมีงานพิเศษชิ้นนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเพิ่งนั่งทำเมื่อวันก่อนนี่เองนี่แหละครับนี่แหละครับชิ้นนี้พิเศษมากๆเป็นไม้ทองท็อปแล้วก็พิเศษที่เม็ดนี้ที่ผมวางเซ็นเตอร์แล้วก็ด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำอะไรลงไปบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะว่าผมทำอะไรลงไปในงานชิ้นนี้บ้างนะครับนี่แหละครับไม้ทองเห็นไหมครับผมใช้ไม้ทองเลือกไซส์กำลังพอเหมาะเลยครับไซส์น่าจะสัก14มิลซ้ำครับนี่ฮะไหมครับดูไม้ทองก่อนนะครับไหมครับงดงามท็อปไม้ทองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นพลอยนำโชคด้านการเงินนะครับเป็นควอชชนิดหนึ่งที่เมืองเขาจะอยู่ที่บราซิลแต่ว่าไม้ทองที่ผมเลือกมาเซตนี้เนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับเห็นไหมครับควอชจะใสเส้นจะเป็นสีทองสิ่งที่ผมใส่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านสังเกตเห็นไหมครับในระหว่างที่ไม้ทองกำลังเป็นวงอยู่น้อยเนี่ยนั้นเนี่ยผมได้ใส่ทองเม็ดเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นรูปใช่แล้วครับเป็นรูปลูกจันทร์ครับเป็นรูปลูกจันทร์ทั้งหมดผมใส่เข้าไป1 2 3 4 5 6เม็ดนะครับลูกจันทร์เนี่ยที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นไม้มงคลนะครับต้นอินจันทร์เนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าถ้าต้นอินจันทร์ขึ้นที่ใดจะทำให้ที่นั่นเป็นสิริมงคลและก็นำโชคด้านความโชคดีนะครับนี่คือความหมายของไม้โบราณต้นอินจันทร์เป็นไม้โบราณซึ่งเติบโตได้ช้านะครับเดี๋ยวนี้ก็หายากละในสวนผมจะมีอยู่3ต้นนะครับแต่เขาจะโตช้านิดหนึ่งและผลของอินจันทร์เนี่ยก็จะคือว่าเขาก็จะเป็นนำความมงคลมาสู่พื้นที่นะครับผมจึงได้เลือกใช้ทองเป็นลักษณะลูกจันทร์สีทองเข้าไปในกำไลนะครับเพื่อความเพิ่มความเป็นมงคลอันดับที่1เนี่ยครับไม่ใช่อันดับที่2อันดับที่1นี่คือไม้ทองนะครับอันดับที่2คือลูกจันทร์ทองนะครับอันดับที่3สำคัญเลยครับเซ็นเตอร์เห็นไหมครับผมได้เลือกใช้เพชรซีกเหลี่ยมโบราณนี่คัตติ้งเจรไนจากอินเดียเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นศิลปะจากอินเดียเพชรซีกที่คัตติ้งจากอินเดียจะเป็นลักษณะแบนๆนะครับแล้วก็เขาจะรองพื้นวัสดุนี่เป็นเงินขัดเงาขึ้นมาแล้วก็ทำให้แสงสว่างจากข้างล่างเนี่ยทะลุขึ้นมาที่หน้าเพชรนะครับเป็นเพชรซีกแบนๆแล้วก็เจดีย์อะไรเป็นเหลี่ยมโบราณครับนี่เป็นเพชรแท้นะครับแต่ตัวเซตติ้งนี่เป็นเงินแล้วก็เล็กๆนี่คือการยิขึ้นมาครับงดงามมากๆและมีฝาทองฉลุลายให้2คู่เพชรนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลในด้านการชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนว่าเป็นเครื่องรางที่ปกป้องเราจากภัยอันตรายและก็มีความเป็นมงคลอันดับหนึ่งนะครับโดยในงานชิ้นนี้เนี่ยมีเห็นไหมครับว่าเพชรจะมีอยู่3เม็ดหมายถึงรัตนะนั่นเองนะครับจะนำพร3ประการมาสู่เจ้าของกำไรเส้นนี้นั่นเองนะครับนี่คือหลัก3ประการสำคัญสำคัญมงคลในกำไรเส้นนี้1คือไม้ทองนำโชคและความร่ำรวยนะครับ2ลูกจันทร์ทองครับนำความสิริมงคลให้กับผู้สวมใส่3คือเพชรเซ็นเป็นเพชรซีกเหลี่ยมโบราณจากอินเดียเป็นเซ็นเตอร์ให้เจ้าของในชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราเสมอมานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ